คลิปนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการเพิ่มผู้ใช้นะครับในการเข้ามามีสิทธิ์ในการช่วยบริหารจัดการกระดานข่าวของเรานะครับตรงนี้สามารถเพิ่มกี่ท่านก็ได้นะครับโดยใส่อีเมลของคนที่เราต้องการจะให้เข้ามาร่วมนะครับไปตรงนี้นะครับไปที่จุดๆตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่คําว่าเชิญผู้อื่นนะครับตรงนี้นะครับเราก็ทําการใส่อีเมลนะครับมันก็จะทําการหาสมาชิกที่ลงทะเบียนเข้าใช้งานอยู่แล้วนะครับของผมก็คือตรงนี้นะครับกดคลิก1ครั้งนะครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับมันจะถามว่าเราจะให้สิทธิ์ผู้ที่เราเชิญเนี่ยเข้ามาเป็นสิทธิ์ไหนนะครับสิทธิ์ที่เข้ามานะครับจะทําได้4กรณีครับกรณีที่1ก็คือผู้ที่ถูกเชิญจะสามารถอ่านได้นะครับดูโพสต์ได้แต่ไม่สามารถเพิ่มโพสต์และแก้ไขอนุมัติอะไรได้นะครับดูได้อย่างเดียวนะครับสิทธิ์ที่2นะครับที่สามารถเขียนได้หมายครับว่าสามารถดูและเพิ่มโพสต์ได้นะครับแต่ไม่สามารถแก้ไขนะครับและอนุมัติโพสต์ของผู้อื่นได้นะครับปรับแต่งและลบแพลตหรือเชิญผู้ที่ทำงานร่วมกันได้นะครับสิทธินี้ก็โอเคนะครับสิทธิ์ต่อมาครับสิทธินี้นะครับก็คือสามารถดูแลเพิ่มโพสต์แก้ไขและอนุมัติโพสต์นะครับของผู้อื่นได้แต่ไม่สามารถปรับแต่งลบแพลตหรือเชิญผู้ทำงานร่วมกันได้นะครับตรงนี้นะครับสิทธิ์สูงสุดนะครับถ้าเลือกตรงนี้นะครับคนที่เชิญเข้ามาจะมีสิทธิ์เท่ากับเราเลยนะครับตรงนี้นะครับก็แนะนำว่าให้เป็นประมาณ2หรือ3นะครับถึงจะโอเคนะครับตอนนี้ค่า default เป็นเขียนได้ก่อนละกันนะครับทำงานต่อไปนะครับเรียบร้อยนะครับตรงนี้นะครับเราสามารถนำออกได้นะครับเราจะเพิ่มใครเข้ามาอีกสักคนหนึ่งก็ได้นะครับนะครับพอเราเพิ่มเสร็จแล้วจนพอใจแล้วนะครับก็ทำการบันทึกนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับเราก็ย้อนกลับนะครับเรียบร้อยครับตอนนี้แสดงว่าเราจะมีสมาชิกในการทำงานร่วมกันมีอยู่อีก1คนนะครับตรงนี้จากการเชิญนะครับลองทำดูครับ